สวนธัญรัตน์และปริชาจ้าสิพามาชมแปลงผักเด้อจ้าพี่น้องสิพามาเบิ่งอันผักหอมจ้าต้นผักหอมใส่เมล็ดปลูกเด้อจ้านี่นี่เม็ดผักหอมบ่แม่นหัวเด้อจ้าแม่แล้วมาตะเกษตรเม็ดผักหอมเบิดแปลงเด้อจ้าพี่น้องแปลงนี่2แปลงใส่เม็ดปลูกเบิดผักปลอดสารในสวนจ้าก็งามอยู่เด้อจ้านี่ตัดกับหัวตะเคยเห็นนี่แหละจ้าพี่น้องผักหอมใส่เม็ดปลูกปกติเพิ่นสิใส่หัวปลูกจ้าสายพันธุ์มาตะเขาเขียวสายพันธุ์มาตะเขาเขียวพ่อนะไปอบรมมาแม่แล้วไปอบรมมาจ้าผักงามงามจ้าผักขึ้นชายก็งามเห็นบักเขือเทศบักเขี้ยวหน่อยเฮานั่นล่ะไว้ตำบักหุ่งนี่ก็บักพริกจ้าบักพริกกำลังงามผักขึ้นชายอันนี้ปลูกไว้ใต้เฮาจ้าเฮาก็สิเฮ็ดเป็นนั่นล่ะจ้าเป็นเฮาดอกไม้เมื่อผักขึ้นชายอันนี้ก็กล้าเม็ดคือกันจ้านี่แปลงนี่บรรยากาศย่ำแรงจ้า16:00 นแรงพริกปลูกบ่หลายจ้าปลูกพ่อได้กินพ่อบ่ได้ซื้อแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายจะคล้องจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีสารเคมีจ้ะบักพริกบักเขืออยากผักหยังก็เอามาปลูกจ้ะผักไส้ก็มีผักไส้หรือมะระขี้นกคลิปนี้สิพาชมมันแปลงผักนี่ต้นลินจี้จ้าพามาเบิ่งผักหอมของแม่แล้วปลูกไว้งามงามอันนี้ใส่หัวได้จ้านี่ใส่หัวปลูกผักบัวใหญ่นี่สิเป็นก้าพวกกันบักเขี้ยจ้าก้าบักฮู้นี่แหละจ้าพี่น้องน้ำต้นลินจี้ก็เอาผักมาปลูกได้ลินจี้คลิปนี้ก็ขอตัวแล้วจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า